านทราบไหมคะว่าชุดว่ายน้ำบิกินี่กับก็อตซิลล่าเนี่ยมีที่มาเดียวกันค่ะ Hello, welcome back to English by Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะก็วันนี้ก็เพิ่งไปดูหนังเรื่องก็อตซิลล่ามานะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะก็อตซิลล่าเนี่ยก็เป็นสัตว์ประหลาดเนาะที่เกิดมาจากคือเขาจินตนาการมาจากการที่ชาวอเมริกาเนี่ยยิงระเบิดนิวเคลียร์ไปในมหาสมุทรแล้วทำระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยก็ปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีทำให้ไปปลุกสัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้ท้องสมุทรขึ้นมาค่ะรวมถึงให้พลังมันด้วยขึ้นมาข้างบนโลกค่ะและนี่ค่ะก็เป็นต้นกำเนิดของก็อตซิลล่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับชุดว่ายน้ำที่หลายๆคนชอบใส่ก็คือบิกินี่อย่างไรอันนี้เราต้องย้อนกลับไปนะคะในช่วงหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองค่ะในช่วงนั้นหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็จะมีประเทศมหาอำนาจนะคะก็คือรัสเซียกับอเมริกาซึ่งตอนนั้นเขาก็ร่วมรบกันดีหรอกแต่พอหลังจบสงครามก็แหมไม่ต้องไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาร่วมมือกันแล้วก็แอบแข่งขันกันอย่างเงียบๆจึงเกิดสงครามเย็นขึ้นค่ะก็คือไม่ได้ส่งทหารมาสู้กันแต่ก็แข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีและต่างฝ่ายต่างพยายามสะสมอาวุธนิวเคลียร์ค่ะเพื่อให้โลกได้เห็นว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยมีพลังมีอำนาจนะมีอาวุธนิวเคลียร์เยอะให้ดูตัวเองดูน่ากลัวน่าเกรงขามและในตอนนั้นนะคะก็ได้มีการผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยขึ้นมาชื่อว่า Atomic Bombซึ่งก็เป็นบอมเนี่ยค่ะระเบิดตัวเดียวกันที่อเมริกาได้ไปทิ้งที่ญี่ปุ่นค่ะในสองเมืองคือฮิโรชิมากับนางาซากิซึ่งคำว่า Atomic Bomb เนี่ยก็มาจากคำว่า Atom ค่ะซึ่งมาจากภาษาละตินก็คือ Atomus แบ่งเป็นอะแล้วก็ Thomas อะเป็นรากศัพท์แปลว่าไม่ค่ะเหมือนคำว่า Atom ค่ะที่แปลว่าไม่เป็นธรรมอุ๊ยนั่นภาษาไทยเนาะโอเคอะเนี่ยรากศัพท์ก็คือแปลว่าไม่ค่ะ Thomas แปลว่าตัดแบ่งเพราะฉะนั้นเอามารวมกันนะคะ Atomusหรือในปัจจุบันเรียกว่าอะทอมก็แปลว่าไม่สามารถตัดแบ่งได้นั่นหมายถึงจะบอกว่ามันเล็กมากเล็กจนไม่สามารถตัดแบ่งได้อีกค่ะเรียกว่าอะทอมภาษาไทยก็คืออะตอมอะค่ะก็เป็นระเบิดที่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยค่ะและต่อมานะคะเมื่อมีเทคโนโลยีสูงขึ้นเขาก็ได้ผลิตระเบิดชนิดใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ค่ะชื่อว่าไฮโดรเจนบอมบ์ซึ่งมีพลังอำนาจที่เหนือกว่าอะทอมิกบอมบ์ถึง1,000 เท่าค่ะนึกถึงแบบถ้าตอนนั้นน่ะอเมริกาโยนไฮโดรเจนบอมบ์ไปที่ญี่ปุ่นคงไม่น่าเหลือแล้วค่ะตอนนี้และในปี1946ค่ะตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็อยากจะทดสอบเจ้าระเบิดนิวเคลียร์ไฮโดรเจนบอมบ์นี้ค่ะเพื่อให้โลกได้เห็นแสงยานุภาพของประเทศตัวเองค่ะว่ามีอำนาจขนาดไหนใครอย่ามากล้าหูใช่นะก็ได้วางแผนไปทดสอบระเบิดนะคะก็อตซิลล่าใกล้เกิดละอเมริกาก็ได้ไปทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซึ่งก็อยู่แถวเกาะที่ชื่อว่าบิกินี่อะทอลซึ่งคำว่าบิกินี่เนี่ยในภาษาชาวเกาะก็แปลว่ามะพร้าวส่วนคำว่าอะทอลเนี่ยแปลว่าปะการังค่ะบิกินี่อะทอลเนี่ยก็แปลว่าเกาะที่ล้อมรอบด้วยปะการังและมีมะพร้าวชาวประมงชาวญี่ปุ่นที่อยู่แถวนั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะซึ่งหลังจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างโกรธแค้นมากโหอยู่ดีๆจะมาบึ้มอะไรกันแถวนี้แล้วมันดันแบบกินบริเวณไปไกลด้วยตอนนั้นค่ะชาวญี่ปุ่นก็ได้ทำภาพยนตร์ขึ้นมาค่ะที่สะท้อนถึงผลกระทบของการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์นั่นก็คือเรื่องก็อตซิลล่านี่เองซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นมาถูกปลุกขึ้นมาจากระเบิดนิวเคลียร์ค่ะมาทำลายเมืองซึ่งคำว่าก็อตซิลล่าในภาษาญี่ปุ่นก็คือโกจิระที่มาจาก2สัตว์ชนิดด้วยกันก็คือโกลิระก็คือลิงกอริลลากับคูจิระที่แปลว่าปลาวาฬค่ะก็มาเป็นโกลิระลิงที่ว่ายน้ำได้เหมือนปลาวาฬหรือเปล่าและในภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษก็เรียกว่าก็อตซิลล่าและในปีเดียวกันนี้เองค่ะก็คือปี1946ค่ะก็คือปีที่สหรัฐอเมริกาไปทดสอบระเบิดนิวเคลียร์นี่แหละก็มีดีไซเนอร์นะคะชาวฝรั่งเศสค่ะตอนนั้นดีไซเนอร์ก็กำลังคิดชุดว่ายน้ำค่ะกำลังออกแบบชุดว่ายน้ำเลยดีไซเนอร์คนนี้ก็ชื่อว่าชาร์ก
อ้อยกำลังออกแบบชุดว่ายน้ำค่ะซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำรูปแบบใหม่ค่ะแปลกแหวกแนวกว่าชุดว่ายน้ำเดิมๆซึ่งก็คือมันมีการเปิดเผยผิวขึ้นมาตอนนั้นเขาออกแบบไว้แบบเปิดเผยแทนที่จะปิดลงไปนะก็ให้ตัวท่อนบนเนี่ยเปิดขึ้นมาถึงเอวของประมาณตรงนี้เพื่อให้เห็นสะดือหน่อยๆค่ะวอกวอกแวมแวมที่สะดือนะคะซึ่งในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยที่ค่อนข้างเยอะเนาะเราก็รู้เนาะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยใส่ชุดอะไรค่อนข้างปิดกว่าคนสมัยนี้ไม่ต้องดูไกลค่ะดูเมืองไทยเงี้ยคนสมัยก่อนเป็นไงใส่แบบโอ้โหปิดยาวลงไปเลยแถวยุโรปอะไรงี้อเมริกาให้ย้อนไปสัก100-200ปีเราก็จะเห็นว่าชุดของเขาเนี่ยก็จะใหญ่และยาวคลุมลงไปถึงพื้นค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมาเปิดแบบเปิดสะดงสะดืออย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่ได้มันค่อนข้างแปลกใหม่และแน่นอนด้วยความแปลกใหม่นี้มันน่าจะทำให้ดึงดูดความสนใจคนได้เนาะตอนนั้นเขาก็ได้ตั้งชื่อชุดว่ายน้ำนี้ค่ะว่าอะทอมแปลว่าเล็กจนไม่สามารถตัดได้แล้วใช่ไหมก็เป็นชื่อว่าชุดว่ายน้ำอะทอมชุดว่ายน้ำที่เล็กที่สุดในโลกค่ะแต่มันก็ยังไม่ใช่บิกินี่ของเราค่ะเพราะว่าเจ้าชุดว่ายน้ำอะทอมเนี่ยมันปิดลงมาถึงแบบถึงเอวนะมันเปิดสะดือแค่หน่อยเดียวเองวบวบแวมแวมนิดเดียวยังเห็นไม่เยอะค่ะยังไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่และในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนี้ค่ะนักวิศวกรชาวฝรั่งเศสเช่นกันค่ะชื่อลุยส์เรอาร์ตก็ได้มาช่วยงานแม่ในอุตสาหกรรมชุดชั้นในค่ะและได้ออกแบบคอลเลคชันชุดว่ายน้ำค่ะซึ่งชุดว่ายน้ำที่เขาออกแบบเนี่ยก็มีรูปร่างเล็กค่ะก็คือเป็นเหมือนกางเกงในแล้วก็แบบเหมือนชุดชั้นในเองค่ะเล็กเลยยิ่งกว่าอะตอมอีกก็คือสามารถเห็นส่วนเว้าของเอวได้ดีเลยค่ะแต่ความโชคไม่ดีก็คือเจ้าชุดว่ายน้ำเนี่ยมัน grand opening หลังจากชุดว่ายน้ำอะชอมค่ะเพราะในเมื่อมัน grand opening หลังอ่ะคือพอเมื่ออะตอมชุดว่ายน้ำอะตอมมันออกไปแล้วอ่ะคนความฮือฮากับชุดว่ายน้ำเล็กเปิดเผยวบวบแบมแบมมันก็จะน้อยลงใช่ไหมเขาก็เลยต้องพยายามสรรหาชื่อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบฟังแล้วมันดูแบบเฮ้ยมันเหนือกว่ามันยิ่งกว่าอะตอมอีกนะเขานึกถึงอะไรเขานึกถึงไอ้เจ้าระเบิดนิวเคลียร์นี่แหละไม่รู้ไปคอนเนคกันได้ยังไงเนาะแต่นึกถึงเจ้าระเบิดนิวเคลียร์ค่ะโอ้ยระเบิดอะตอมใช่เปล่าอันนั้นระเบิดไม่ค่อยมีพลังอำนาจเท่าไหร่ไม่พอเขานึกถึงลูกที่สองค่ะเจ้าระเบิดที่เหนือกว่าระเบิดอะทอมิกบอมเป็นพันเท่าก็คือไนโตรเจนบอมค่ะแต่ชุดว่ายน้ำไม่ได้ชื่อไนโตรเจนนะคะมันคงจะแปลกอยู่ระเบิดไนโตรเจนบอมเนี่ยได้ระเบิดอยู่แถวหมู่เกาะบิกินี่อะทอลค่ะชุดว่ายน้ำนี้จึงชื่อชุดว่ายน้ำบิกินี่ค่ะและใช้โฆษณาเลยชุดว่ายน้ำบิกินี่ชุดว่ายน้ำที่เล็กที่สุดในโลกและในช่วงเวลานั้นค่ะมันก็เป็นชุดว่ายน้ำที่เล็กจริงๆเปิดเผยได้ตัวทรงได้ดีมากเลยค่ะจนแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าบิกินี่ก็เป็นชุดว่ายน้ำที่แบบเซ็กซี่แล้วก็เปิดเผยตัวทรงของสาวๆได้ดีเลยค่ะแต่ปัจจุบันก็คงมีชุดว่ายน้ำที่เล็กกว่าบิกินี่แล้วก็ได้มั้งคะแต่เพื่อนๆกล้าใส่กันหรือเปล่าคะก็นี่ก็เป็นที่มานะคะของชุดว่ายน้ำบิกินี่นะคะที่อย่างที่บอกมีที่มาเดียวก็อดซิลล่านั่นคือเจ้าระเบิดนิวเคลียร์นี่เองระเบิดทีเดียวโหเป็นต้นกำเนิดของหลายอย่างเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ด้วยนะคะ and see you next time